ฝากกับฟ้าเป็นเพื่อนยามเธอเศร้าฝากกับดาวช่วยดูแลเธเป็นอะไรหรือเปล่าดาวเปล่าค่ะงั้นดาวก็ทานเยอะๆนะช่วงเนี้ยดาวยิ่งผอมอยู่ด้วยยากันด้วยนะครับจ้ะขอบใจจ้ะนี่ดาวเวียนหัวอีกแล้วเหรอดาวค่อยๆนะดาวว่าเราไปพักผ่อนก่อนนะไหวนะเราเดี๋ยวดาวทานยาก่อนนะดาวเป็นยังไงบ้างลูกยาครับเดี๋ยวผมจัดการให้ก็ได้ครับเช็ดตัวหน่อยนะน้องหลับแล้วหรือจะต่อครับยา
นี่หมู่นี้ดาวเป็นอะไรกินอาหารไม่ค่อยได้เวียนหัวแล้วก็อาเจียนตลอดเลยดูสิผอมจะแย่ละอาการลูคีเมียก็อย่างนี้แหละครับย่าภูมิต้านทานไม่ค่อยจะมีเชื้อโรคเลยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะครับก็เลยจะป่วยกระสอบกระแสอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับแต่ย่ากลัวว่าน้องจะทรุดลงสิผมจะหาเงินรักษาดาวครับผมจะไม่วันยอมให้ดาวต้องจากไปเหมือนกับพ่ออย่างเด็ดขาดครับนี่ลูกยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอจ๊ะมันอดคิดไม่ได้ครับขณะที่ดาวต้องทุกข์ทรมานแต่แม่กับลูกคนใหม่กลับอยู่อย่างสุขสบายมีพร้อมทุกอย่างผมเกลียดพวกเขาต่อย่าเข้าใจความรู้สึกของลูกดีแล้วจ้ะแต่จะมีความโกรธเกลียดยังไงก็ตามก็อย่าเอาความเครียดแค้นชิงชังไปลงที่เขายังไงเขาก็เป็นน้องของลูกนะถึงแม้จะคนละพ่อก็ตามแล้วสำหรับมุทิตาเนี่ยเขาก็เป็นแม่ของลูกนะแต่ผมทนไม่ได้ครับดาวต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับอยู่อย่างสุขสบายมีทุกๆอย่างผมทนไม่ได้หรอกผมทนไม่ได้จริงๆต่อฟังย่านะลูกนะตอนนี้ตอบคือสันสิงขอนไม่ใช่ปารันปริญญาวงที่ต่อเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเนี่ยก็เพื่อจะลืมความหลังไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเลิกตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับตัวเองได้ไหมลูกนะไม่ได้ครับผมเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เพื่อลืมความหลังแต่ผมตั้งใจจะกลับไปแก้แค้นพวกเขาต้องหาฉันชอบคนเก่งโอกาสหน้าเราคงจะได้ร่วมงานกันนี่นายทำอะไรอ่ะเฮ้ยมาเสนอตัวในห้องผู้ชายกลัวอะไรอ่ะนายเป็นบริการฉันนะมาพูดอย่างนี้กับฉันได้ไงผมเป็นบริการของคุณแต่ผมไม่ใช่คนขับรถกินเงินเดือนเขาแท้ๆมาพูดอย่างนี้ได้ไงอยากขึ้นรถมากใช่ไหมครับนี่เฮ้ยนี่ต่อยฉันนะผมนี่คงเป็นพี่ที่ไม่เอาไหนเลยนะครับย่าต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่อง8ทุกๆคนนะคะแก้วสลิญญาค่ะตอนนี้นะคะทุกคนสามารถติดตามนะคะดูละครย้อนหลังครบทุกตอนได้ทาง YouTube ช่อง8นะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะฝากกับฟ้าเป็นเพื่อนยามเธอเศร้าฝากกับดาวช่วยดูแลเธอของฉันไว้แทนตัวและใจฝากไว้ในใจของเธอต้องจากกันไกลเมื่อไรจะเจอ